วัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพพบกับรายการสามัคคีประชาชนซึ่งเป็นรายการส่งเสริมการพิทักษ์รักษาชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการเสวนาเกี่ยวกับกรณีของการเดินทางของกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณซึ่งเวลานี้ก็ได้ชุมนุมตั้งแต่วันที่4สิงหาคมจนถึงเวลานี้นะครับณนะสวนลุมพินี แล้วก็มีประเด็นหลายๆประเด็นที่พี่น้องประชาชนก็กําลังดําเนินกิจกรรมนะครับซึ่งพรุ่งนี้ก็มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนเดินเชิญชวนที่สีลมนะครับซึ่งนัดแนะกันที่สวนลุมพินีเวลา10บนาฬิกาสานาทีแล้วก็จอกเดินเวลา11บเนาฬิกาซึ่งจะมีท่านนาวากาตีประสง์สุดธิริร่วมเดินในการเชิญชวนชี้แจงทํความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในกรณีที่จะทำภารกิจสำคัญนี้ด้วยนะครับ วันพรุ่งนี้11นาฬิกาที่สรีลมนะครับแล้วก็มีข่าวแจ้งของแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินก็มีกำหนดการเบื้องต้นว่าจะชุมนุมที่หน้ากองทัพไทยนะครับเป็นการแสดงเจตนารมต่อกองทัพไทยว่ายังขอให้กองทัพไทยได้ปฏิเสธอำนาจสารโลกและยืนหยัดในจุดที่จะรักษาราชอาณาจ,จักรไทยปฏิเสธอำนาจสารโลกเพราะสารโลกไม่มีอำนาจในการที่จะครอบครองหรือมีการสั่งการ ใดๆและท่าทีที่มีการพูดถึงผอบทอบว่าจะปฏิบัติตามคําสั่งสารโลกก็เป็นความไม่สบายใจของพี่น้องคนไทยที่ร่วมลงชื่อถึง8ล้านกว่าท่านก็อยากจะแสดงความชัดเจนนะครับโดยการแสดงเจตนารมณ์ก็นัดแนะเบื้องต้นวันศุกร์ที่23เวลา11นาฬิกานะครับที่หน้ากองทัพไทยซึ่งวันที่23ในช่วงบ่ายก็จะมีการ ชุมนุมที่หน้าปตทด้วยนะครับเป็นการคัดค้านการขึ้นราคาแก๊สซึ่งหลายท่านเห็นว่าเป็นการกําหนดราคาเป็นการผูกขาดและเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดนี้ก็เป็นกิจกรรมที่กําลังดําเนินอยู่ในเวลานี้นะครับโดยมีการประสานงานหลักอยู่ที่กองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณณสวนลุมพินีนะครับซึ่งกิจกรรมก็ดําเนินไปทุกวันนะครับโดยเฉพาะรายการบนเวทีก็จะมีประมาณ16นาฬิกาถึงประมาณ ห้าทุ่มประมาณนี้นะครับถ้าพี่น้องประชาชนจะเข้าไปร่วมวันนี้จึงต้องมาคุยกับเสนาธิการร่วมท่านหนึ่งเสนาธิการร่วมของกองทัพประชาชนว่าความคืบหน้าเวลานี้กับสถานการณ์การเมืองที่รัฐบาลพยายามจะสร้างสภาปฏิรูปจะเรียกสภาปฏิรูป,สภ,ป,รปสภาปฏิสังขรณสภาปฏิโกน <c oughs> ก็แล้วแต่นะครับจะเชิญโทนี่แบร์โทนี่ไม่แบรลมาก็แล้วแต่แต่ประเด็นต่าง สถานการณ์การเมืองควรจะเป็นไปรูปไหนและพี่น้องประชาชนจะแสดงออกอย่างไรมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับวันนี้ก็เชิญท่านพลอากาศโทวัชระลิธาคดีมาคุยกับพี่น้องประชาชนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่รับชมช่อง13สาสยามไทยขณะนี้นะครับต้องอีกครั้งหนึ่งก็ต้องขอประทานโทษนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นชุดสนามแบบอะไรล่ะก็ต้องบอกว่าติดดินแบบ มวลชนแล้วนะครับคือถ้าต้องวิ่งไปวิ่งมาระหวว่างก็ได้วิ่งวิ่งมาจากสุลุมพินีนะครับก็ในชั้นต้นนี้ก็ต้องขอขอบคุณช่อง13สยามไทยที่เป็นพลังสำคัญในการสื่อความคิดสื่อปัญญาสู่พ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วก็อาจารย์ได้เรกเป็นท่านหนึ่งที่มีวิชั่นมีวิสัยทัศนะครับแล้วก็มีความนิ่มนวลที่จะถ่ายทอดความรู้สึกของมวลชน ครับ,รบแล้วก็สามารถที่จะบรรยายถึงบรรยากาศของอการชุมนุมที่สุลุมพินีได้อย่างดีก็เป็นอันว่าอย่างนี้ครับว่าการชุมนุมที่สุลุมพินีนั้นได้มีการยกระดับพัฒนาขึ้นมาอย่างจริงๆแล้วถ้าในใจผมเนี่ยนะครับมันเป็นการพัฒนาที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในลักษณะของอไปอย่างมีระบบไปอย่างมีระเบียบไม่ชัดช้านะครับ ขณะนี้เนี่ยกองทัพธรรมของพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์เนี่ยนะครับก็ได้มาจัดระเบียบที่สูรุมพินีจนกระทั่งกลายเป็นเราเรียกว่าเป็นรีสอร์ตนะครับเป็นรีสอร์ทเพราะว่าคือไม่น่ากลัวอย่างที่หลายคนคิดเป็นที่รื่นรมเป็นที่รื่นรมมีการจัดระเบียบมีการกำหนดพื้นที่มีการกระทำหลายๆลประเด็นที่ทำให้สาธารณประโภค นะครับขั้นพื้นฐานเนี่ยอยู่ในลักษณะที่ดีนะครับเป็นมาตรฐานถ้าทางพระเขาจะเรียกว่าเป็นสถานที่สัปปายะใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับไปแล้วก็รู้สึกสบายรู้สบายไม่มีอะไรนะครับครับคือโดยนัยยะแล้วเนี่ยนะครับการพัฒนาท่านต้องไปทุกวันใช่ไหมผมก็ไปทุกวันนะครับคือ6กโมงเนี่ยคือเราจะมีการประชุมกันประมาณ3ามโมงนะบ่าย3ามโมงเนี่ยประชุมของคณะเสนาธิการร่วมกองทัพ ประชาชนโค่นระบอบทักษิณเนี่ยเราประชุมกันแล้วก็6โมงเนี่ยเคารพธงชาติร่วมกับมวลชนพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็รับฟังการเทศนาของท่านสมณะโพธิรักษ์นะครับแต่เราก็จะบอกว่าอย่างี้ครับว่ามีการจัดระเบียบนะครับการรักษาความปลอดภัยแล้วก็อาหารการกินเพียบนะครับ <c oughs> สาธรารณูโภคขั้นพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์มืออาชีพนะครับก็คือว่า ดีนะครับแล้วก็มีที่ลับที่นอนห้องน้ับห้องนอนห้องน้ำห้องนะครับดีอาหารมีมีทั้งมังสวิรัตนะครับแล้วก็เป็นอาหารทั่วไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเฮียบุ้งของเฮียบุ้งกาเจ้หลายคนก็ไปแล้วอเมือร์อาเมือชีพเฮียบุ้งก็เป็นของพันธมิตรนะครับก็มาเปิดเปิดเต็นท์นะครับทำอาหารเลี้ยงดูสําหรับคนที่ชอบอาหารรสเยาวราชยาวราชแต่แต่เมื่อวานเป็นปรากฏการณ์ที่มองเห็นว่า ทั้งตัวแทนของพรรคประชาธิป,ปัตย์ตัวแทนของนักศึกษา,าชีวะแล้วก็หน้ากาัก,ากข่าวก็ก็ไปแสดงพลังร่วมกันแล้วก็ประกาศเจตนารม์แล้วใช่ไหมครับเมื่อว,วานนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีของการพัฒนาการชุมนุมที่สุรุมพินีเนี่ยนะครับคือหนึ่งเรามีธรรมะนำหน้าสองเราไม่ได้ใช้ความรุนแรงเช่นเหตุที่เกิดขึ้นตั้งแต่หลายครั้งนะฮะจนขั้นขั้งสุดท้ายนี่มีความรุนแรง ทําให้เกิดความเสียหายหแก่ประเทศชาติในปี2553เนี่ยที่ขนสแสดงยึดสี่แยกราชประสงค์นะครับ,รบเอาเป็นว่าโดยไม่มีเหตุผลนะฮะเอาเป็นว่านะครับเวทีเวทีสวนลุมพินีเนี่ยเป็นเวทีเปิดนะครับเวทีเปิดเลยนะครับหมายถึงว่าใครที่มีแนวความคิดอุดมการณ์รักชาติศรัทธานในภูมิประศาสนาและศาสนาอื่น รอดจนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับและต้องการที่ดต่อต้านโคดร,ระบบทักษิณเนี่ยนะครับขอได้ไปเจอกันที่สลุลุมพินีเราจะไม่มีลักษณะของสังกัดกลุ่มการเมืองเราจะไม่มีการพูดว่าสังกัดพรรคการเมืองนะครับแต่นี้หากจะมีการกระทบกระทั่งหรือเปการวิเคราะห์กันบ้างก็ให้อาภัยเถิดเพราะว่า ผมเนี่ยนะครับพลอากาศโทวัชระวิธากณีหนึ่งในคณะเสนาธิการร่วมกองทัพประชาชนโค่นระบบทักสินนี้ผมไม่ได้สังกัดใครเลยผมเป็นราชพักดีนะครับการแรกเลยเนี่ยเป็นราชพักดีนะครับสองผมได้ท um> ํางานรับใช้ชาติมาตั้งแต่อายุสิบสี่อายุยี่สิบสี่เนี่ยนะครับยี่สิบปีผมทํางานรับใช้ชาติในฐานะเป็นนักบินกองทัพอากาศเป็นนักบินรบที่ทําการเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ผมไม่สังกัดอะไรเลยสิ่งที่ดีงาม ของทุกคนเนี่ยผมรักและศรัทธาแล้วเข้าร่วมเสมอนะครับเมื่อมีสิ่งใดที่ไม่ดีไม่ว่าใครจะกระทำกลุ่มไหนกระทำภาคไหนกระทำผมก็ต่อต้านนะครับอันนั้นคือวิสัยของผมนะครับเพราะฉะนั้นจึงอขอเชิญชวนว่าในกรณีที่ท่านมีความกังขาระแวงอะไรต่างๆนั้นนะครับผมว่าละอัตราเหล่านั้นจับวางไว้ข้างๆนะครับ แล้วมาร่วมกันฟังข้อคิดเห็นนะครับสแสวงหาสัจธรรมแห่งอารยะการเมืองในประเทศไทยที่เรากำลังพึงประสงค์นะครับ,รบอนาคตจะเป็นอย่างไรนะฮะท่านมีสิทธิ์ในฐานะเป็นประชาชนคนไทยที่ต้องการจะทวงคืนอำนาจอาธิปไตยแล้วและแม้ว่าระบอบทักษิณเนี่ยมันกัดกืนมันแย่งอำนาจอาธิปไตยของคนไทยเนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ยอำนาจ บริหารมันก็ยึด100%อร์นำนาจนิติบัญญัติมันก็ยึดร้อยก็ยังเหลือแต่อำนาจตุลาการซึ่งก็มินเมตต่อการสูญเสียนะครับเพราะฉะนั้นแต่กองทัพเองก็อยู่ในข้อสงสัยของประชาชนเไปแล้บที่ท่านอาจารย์ได้เริ่มก็พูดถึงเรื่องของจุดยืนของผู้การหานบกหากท่านบอกว่าจะยึดถือ วิตามคาสั่งศาลตาม,ตามที่ <ผม S 1> ทรัฐบาลาบอกครับตามตรงเนี้ยนะครับท่านผู้บัญชาการทหารบกครับขอได้โปรดได้ไปอ่านถแถลงการของจอมพลธนรัตน์ครับอดีตผู้บัญชาการทหารบกนะครับ,รบที่ณขณะนั้นเนี่ยท่านเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับ,รบก็จงไปอ่านถแถลงการที่ท่านมีต่อประชาชนคนไทยผมจําได้ว่าประมาณวันที่4ี่กรกฎานะครับ 2505ใช่ไหมครับ2,505ครับ,รบเพราะฉะนั้นตรงนี้นะผมขอญาตเ,เรียนผู้มิาการทหารบกขอได้จงอ่านแถลงการของผู้มิาการทหารบกในปีพศ2 5 5 5นะครับแล้วก็เอามาคิดให้ฝ่ายเสนาธิการท่านได้ไปทบทวนหาหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย ที่สุลุมพินีเนี่ยมีความร่มรื่นในเรื่องของธรรมชาติในเรื่องของบรรยากาศนะครับแล้วก็มีความรุนแรงไม่มีการปลูกกระดมแบบบ้านเลือดนะครับจะเผาเบื่อนเผาเมืองจะฆ่าคโนโน้นฆ่าคนนี้ดักจับคนโน้นดักจับคนนี้ตั้งสารเตี้ยไม่มีครับเรามีธรรมะนำเราก็ต้องใช้หลักตระกะแห่งอารยะมาพูดคุยกันเรื่องอนาคตประเทศเราเนี่ยเป็นอย่างไร เราในฐานะที่เป็นคนไทยทุกคนเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิของท่านทุกคนเนี่ยที่จะทวงอํานาจในที่พิไตคืนครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นประการแรกเลยว่าศูนย์รุพินีเปิดรับทุกท่านครับเปิดรับทุกท่านนะครับแล้วเราไม่มีแกนนำนะฮะเราไม่มีแกนนําคณะเสนาธิการร่วมกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณนี้เรามา6คนนะครับเจคน นะตอนนี้มีประมาณมีเจ็ดแปดคนนะแปดคนนะครับแปดคนนะฮะแปดคนเนี่ยนะครับแต่ว่าสองชื่อหลังอาจจะยังไม่ปรากฏนักแต่ไม่เป็นไรแต่ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มีแปดคนนะครับมีพลเรือนสามนะฮะแล้วก็มีอดีตทหารทหารเรือสองทหารเรือสองคนทหารอากาศหนึ่งคนนะครับก็ทหารบกอีกสองคนก็เราเนี่ยเป็นแค่ผู้รับใช้นะครับผู้รับใช้ก็คือเป็นผู้ที่ประสานความคิด ประสานการปฏิบัติประสานอ,อ,อะไรล่ะประสานสิ่งที่ดีงามที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนที่เข้ามาอยู่ให้ประสานกับกรทมให้ประสานกับกองทัพธรรมเนี่ยนะครับ,รบหน้าที่เราคือผู้รับใช้นะครับ,รบเราไม่ใช่แกนนําเราไม่ใช่แกนนําเพียงแต่ว่าเราเนี่ยทำหน้าที่รับใช้บวงประชานะครับที่จะมาแสดงความคิดเห็นความต้องการของท่าน ที่วนลุมพินีนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณไม่ว่าจะเป็นใคระนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการเมืองใดพัคก,การเมืองใดที่ต่อต้านแล้วก็ต้องการที่จะพิชิตระบอบทักษิณเนี่ยมาเถะครับมาเถาครับเรายินดีรับฟังนะครับเราต้องการแก้ไขในสิ่งผิดให้เป็นถูกให้เกิดอารยะขึ้นในประเทศให้มีการใช้สิ่งที่ดีงามตามพฤษดี เศรษฐกิจพอเพียงก็ดีเราก็ต้องการดูว่าอารยะแห่งการเมืองนั้นเป็นอย่างไรนะครับ,รบอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการทำนะครับคือในวันนี้เนี่ยเราเห็นภัยของบ้านเมืองชัดเจนแล้วใช่ไหมครับว่าภัยของบ้านเมืองนี่คือระบบทกัิณคริบอันนี้คือภัยที่คนไทยจะต้องตระหนักและต้องโค่นระบอบนี้ให้ได้เพราะว่ามันไปทําลายหลายสิ่งหลายอย่างของบ้านของเมืองครับในในข้อเรียกร้อง6ข้อน,นั้นคือ ตัวบอกรายละเอียดใช่ไหมครับว่าระบบทักสินคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีภาวะพลวัตอ่ะมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากเลยสองวันเราก็เจอปรากฏการทาริศกับสิงเสือสิงกระทิงแรกเสือสิงกระทิงยิ่งรักใช่ไหมครับคือตรงนี้เนี่ยนะครับคำว่าเสือสิงกระทิงแรกเนี่ยมันเป็นสำนวนไทยอยู่แล้วนะครับ การที่เราจะมาพูดคําว่าแรดหรืออะไรนัไม่ได้เป็นปัญหาเลยนะครับคําว่าปูมันก็เป็นชื่อที่ทุกคนจะมีหมดนะครับทําไมอธิบดีนะครับ DSI จบนิติศาสตร์ถึงได้พูดแค่ว่ามารับเป็นกรณีพิเศษซึ่งผิดจากความรู้สึกของประชาชนเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ได้พิเศษอะไรเลย